กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่องเอ็มมีเดียชาแนลเอเชียนะครับก็นำการบ้านมาส่งครับนำโชคลาภมามอบให้ครับนะก็นำผลงานทั้งเก่าและใหม่นำมาเสนอเป็นแนวทางให้กับแฟนๆรายการที่เคารพรักได้มาเปรียบเทียบตัวเลขกันนะครับนะก็ในมือถือนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของปฐมบทของการเรียกว่าอัญเชิญเทพเจ้าจีนนะครับนะก็เป็นเทพมหาเทพของวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนและศาสตร์ทางทิศทางฮวงจุ้ยนะครับนะก็ประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะครับนะแต่ที่ตัวของซินแสอูเนี่ยนะนำเรื่องราวนี้มาให้เนี่ยก็นำมาเสนอก็เป็นเรื่องราวของการไหว้ครูเป็นการปฐมฤกษ์ไหว้ครูนะเหมือนกับการเปิดกล้องนะครับนะคนเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับนะครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละครับที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาให้กับเราท่านนะครับนะไปต่อแล้วล่ะครับก็ในช่วงนี้บางคนก็เข้ามาเพิ่งมาดูใหม่นะบางคนก็เข้ามาดูใหม่บางคนก็ไม่เคยเข้ามาดูไอ้ตัวของซินแสอู๋ทำอะไรบ้างก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้ให้ข้อมูลกับท่านว่าช่วงนี้นะตัวของซินแสอู๋ก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็ไปเป็นคณาจารย์ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนสอนที่ไหนก็สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับนะสาขาบางขุนนนท์ก็สอนทุกๆวันอาทิตย์นะครับนะสอนเวลา4ชั่วโมงนะครับนะก็หลายๆท่านก็มีไปสมัครร่ำเรียนกันด้วยนะครับนะก็ที่เห็นอยู่ก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ก็คือ 2,000 บาทนะครับนะก็อันดับต่อไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะตัวของซินแสอู๋เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรก็โชว์หลาเลย0893403857ID line ก็ wu dot dot ก็คือจุดแล้วก็ master แปลว่าอะไร master คำนี้แปลว่าผู้ชำนาญการนะอูแปลว่าอะไรอูแปลว่ามี wu อ่านว่าอูนะครับนะภาษาจีนทั่วโลกนะเขาเห็นตัว wu เขาอ่านทันทีว่าอูแปลว่ามีนะครับนะทีนี้ก็เข้ามาแล้วครับนะเราก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็จะบอกว่างวดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่ผ่านมาก็คือวันที่2นะ2พฤษภาคมนะเพราะว่า1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับนะแล้วงวดวันที่2เป็นยังไงบ้างนะครับก็เลขรางวัลที่1 6ตัวนะ980116เลข2ตัวล่ะ17นะครับ1มาเต็มท้องฟ้าเลยนะครับนะและเป็นยังไงบ้างล่ะครับนะแล้วก็มาอธิบายนิดนึงนะครับนะก็เอาโชว์ตัวเลขเก่านะครับนะรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับปรากฏว่าเลขหลักใหญ่อะนะมีเบอร์453ไม่ได้ออกแต่มาออกหมวดชุดล่างเลย1076นะ1076 10มาจากไหน10ก็มาจากรักกาลักกาก็คือเบอร์แทนท่าด้วยเบอร์10นะครับนะวันนั้นก็เป็นปีมะโรงเบอร์ลงมะโรงคู่สมพงกับรักกาเดือนที่ทางกองสลากรัฐบาลออกก็คือยังเป็นเดือนมะโรงมะโรงสมพงกับรักการาคาก็คือ10เพราะฉะนั้นซินแสอู๋ก็อัญเชิญ10ลงมาให้นะครับนะเบอร์7มาได้ยังไงวันนั้นมันเป็นวันขานนะขานก็คือก็เรียกไตรภาคีนะไตรภาคีก็มีอะไรบ้างก็มีขานมีมะเมียนะครับแล้วก็มีจอนะมีขานมีมะเมียมีจอก็ออกมาตามนี้เลยครับนะมะเมียก็คือเบอร์7นะครับนะและจอล่ะจอก็คือ11นะครับนะ11ก็คือออกมาเรียกว่าเหมือนกับล็อกสเปคนะครับล็อกสเปคไว้เลยของไอ้
วันขานนะครับนะก็จะเป็นข้างบนก็เป็นแต่ว่าข้างบนเป็น116ตัวซินแสอู่ก็มีให้เบอร์6นะครับนะก็มีให้เบอร์6อยู่ด้วยก็ไม่ได้ออกชุดบน453ไม่ได้ออกก็มาออกเล่นเอาชุดข้างล่างนะ1076แต่ว่าไม่มีตัว0ก็เป็น116แล้วก็ตัวล่างก็17นะครับนะแต่เลขผสม2ตัวตัวซินแสอูก็พยายามให้3151อะไรเงี้ยนะแต่ว่าผสมไม่ได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าตัวเลขบนเพราะว่าจริงๆโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะเค้าก็ยากที่จะยากอยู่เหมือนกันที่จะว่าจะผสมให้มันออกมาเป๊ะๆได้ดั่งใจหวังนะครับนะก็อย่างไรก็ตามก็เป็นแนวทางนะครับว่าโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะจริงๆนํามาใช้กับการพยากรณ์วิเคราะห์ตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆใช้ได้มากถึง 80% นะ 80% เลยทีเดียวนะก็กลายเป็นว่าเบอร์หนึ่งอ่ะนะมาเต็มท้องฟ้านะครับนะบางอย่างเนี่ยเลขมันมาเห็นชัดเจนแต่ว่าความลับของสวรรค์บางทีเขาก็ไม่ให้แต่ว่าเขาก็มีวิธีการให้นะครับนะวิธีการให้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าวันนั้นเป็นวันขานนะครับนะวันขานก็สมพงกับเบอร์มะเมียแล้วก็มะเมียนะแล้วก็จอนะครับจอก็แทนค่าด้วย11นะครับนะทีนี้มาลุยกันต่อแล้วล่ะครับนะครับจะได้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะเลขไส้ในปฏิทินจีนนะวันอะไรวันพฤหัสสัปดาห์ที่16อีกแล้วนะวันพฤหัสบดีอีกแล้วล่ะนะจะมีอาถรรพ์ขนาดไหนเป็นวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นะเลขไส้ในนะครับมือถือของท่านก็แคปขึ้นมาได้ก็ดีเหมือนกันนะเบอร์อะไรบ้าง1761นะราศีฟ้านะก็คือเลขบนน่ะ1761นะแล้วเลขล่างล่ะเลขล่าง9565นะ9565นะแล้วเลขเด่นน่ะสินแสอู๋ก็เลยทำเขียนให้เลยเด่นน่ะนะ9560นะ9560นะแต่เที่ยวแล้วก็มันจะว่าเบอร์5มาแต่ว่าเบอร์5เที่ยวแล้วไม่มาแต่เชื่อว่าเที่ยวนี้เบอร์5น่าจะผูกติดมาเลยทีเดียวนะอาจจะต้องล็อกสเปคมาด้วยนะครับนะทีนี้ก็เป็นเลขเด่น9560นะครับนะไปต่อแล้วนะครับทีนี้เลข4เลขดังนะ4เลขดังวิ่งมาแน่ๆนะโชคลาภมาแรงๆๆเลยนะในงวดของวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นะก็อย่างที่จั่วหัวไว้9560ถ้า9560น่ะท่านที่ปรารถนาอยากจะชอบเลขน้อยๆนะครับนะก็อันนี้แหละครับเลขน้อยๆสำหรับท่านนะครับนะก็ไม่กล้าบอกว่าเลขน้อยๆสำหรับคนงบน้อยนะบางคนก็งบเยอะแต่ว่าจะทุ่มแบบเต็มไม้เต็มมือจังหนับเลยนะก็ได้เบอร์95 96 90 56 50และ60นะครับนะนี่คือ4เลขดังนะแล้วก็วิ่งมาแรงๆเลยนะครับนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อแล้วล่ะครับนะแต่ดวงจีนนะครับบางทีเขาเขียนแค่4ตัวนะครับนะดวงจีนปกติเขาจะตวัด4ตัวแต่ว่ามองออกมากลายเป็นเลข7ตัวอันนี้คือความโดดเด่นของปฏิทินจีนนะครับนะทีนี้เรามาดูเลขนะครับนะเต็มสูตรนะ6นักกษัตริย์6ช่องนะ6ช่องมีเบอร์อะไรบ้างเบอร์5เบอร์9เบอร์10เบอร์6เบอร์2เบอร์8นะ5 9 10 6 2 8นะ5ก็วันนั้นเป็นวันมะโรงนะครับนะเรียนให้ทราบนิดนึงมะโรงก็แทนท่าด้วยเบอร์5นะครับนะเบอร์9นะครับนะเบอร์9เนี่ยมีอยู่หลายงวดที่เป็นวันมะโรงเบอร์9ก็ออกมามันเป็นไตรภาคีนะมีมะโรงมีชวดนะมีวอกนะครับนะคนที่เรียนศาสตร์ดวงจีนมานะเคยเรียนมาบ้างเขาก็จะรู้นะครับว่าเป็นไตรภาคีนะครับนะและเบอร์10ล่ะเบอร์10มาตัวสมพงนะครับตัวสมพงกับวันมะโรงนะครับนะเบอร์6นะเบอร์6มาจากไหนตอนนี้นะครับนะวันนี้นะวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยนะก็คือวันที่16พฤษภาคมเดือนพฤษภาคมแทนค่าด้วยเดือน
มะเสงมะเสงก็คือเบอร์6ครับนะแล้วก็มีเบอร์2ด้วยนะครับ2ก็เป็นตัวปะทะกับกุลนะครับนะแล้วก็มีเบอร์8นะครับนะก็เบอร์8ก็เป็นคลังทรัพย์นะเบอร์คลังทรัพย์ก็ชอบออกมาอยู่เหมือนกันทีนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วนะท่านแคปขึ้นมาได้แคปรูปภาพขึ้นมารูปภาพเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ท่านแคปขึ้นมาแล้วท่านไปผสมตัวเลขเองดีที่สุดเลยนะครับนะผสมตัวเลขเองนะครับนะเพราะว่าดวงชะตาของท่านนะท่านผสมดูแล้วก็ไปเทียบกับหลากหลายคณาจารย์หลากหลายเจ้าสำนักนะแล้วท่านก็จะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจนะครับนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นศาสตร์วิชาอันหนึ่งจริงๆเลยนะส่วนการผสมก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับนะทีนี้มาเลขผสมกัน2ตัวนะมีอยู่16หางนะครับนะมีเบอร์อะไรบ้างเบอร์59 51 50 60 52 58 91 90 9692 98 06 02 08 62และ28นะครับนะอันนี้ก็เป็นการผสมขึ้นมาก็อยากให้ท่านก็ลองแคปรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับนะก็แคปขึ้นมาลองดูว่าตรงกับใจของท่านไหมตรงกับบรรดาที่ทั่วฟ้าเมืองไทยคณาจารย์นะได้วิเคราะห์ออกมานะใกล้เคียงกับใกล้เคียงกันไหมมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมอะไรเงี้ยนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก็หลากหลายบางทีหลากหลายสำนักบางทีเฮไปเฮมาก็เจ้าพ่อก็ตายหมดเจ้าแม่ก็ตายหมดอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันพากันตายหมดเลยนะก็เป็นไปได้นะครับนะก็ลองท่านก็ลองใช้วิจารณญาณนะเพราะว่าจริงๆแล้วการแทงเลขซื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะอยู่ที่ดวงชะตาของท่านว่าพื้นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของท่านอ่ะมีดาวโชคลาภดาวเสี่ยงโชคหรือเปล่านะมีดาวเสี่ยงโชคและช่วงนี้จรรีมาไหมมีและจรรีมาหรือเปล่าล่ะนะครับนะก็จริงๆมันต้องดูดวงจีนนะครับนะถ้าสนใจอยากจะดูดวงจีนก็600บาทนะครับนะก็ขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะก็ไปต่อแล้วล่ะครับนะก็หลายท่านก็หาคลิปของซินแสอูไม่เจอแต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งนะคลิปก็ออกมาช้าอย่างวันเนี้ยเที่ยวเนี้ยก็ออกมาช้านิดนึงนะครับนะบางคลิปก็ออกมาเร็วๆนะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วถ้าท่านmake sure เพื่อความมั่นใจนะท่านก็ไปที่คลิป YouTube ข้างบนที่แว่นขยายนะครับแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะคลิปใหม่ล่าสุดก็จะเด้งโชว์ออกมาทันทีนะครับนะตอนนี้ก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับนะช่วงที่2เป็นไงบ้างนะครับนะช่วงที่2ก็เรียนให้ทราบว่าเป็นการมอบความรู้นะครับนะมอบความรู้คืนกำไรให้กับท่านด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะทำไมต้องมอบความรู้ล่ะก็ตัวของซินแสอูอ่ะก็เป็นโหราจารย์นะเราไม่ใช่ว่ามอมเมานะครับนะไม่ใช่มอมเมาให้ท่านแทงแต่หวยหรือว่าซื้อแต่สลากกินแบ่งอะไรเงี้ยไม่สอนทำมาหากินสอนพยายามจริงๆแล้วอ่ะวิชาการอ่ะมันเป็นมาเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน 80% 90% นะครับนะแต่ว่าเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยก็เรียกว่านำมาเป็นสีสันนะครับนะที่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้สำหรับเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับนะนะทีนี้จริงๆวิชามันดีเด่นอยู่ที่ว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรบ้างนะมาดูกันครับแถบสีเขียวๆในโทรศัพท์มือถือของท่านนะเป็นไงบ้างโทรศัพท์มือถือของท่านนะที่หน้าจอข้างบนแถบสีเขียวข้างล่างแถบสีเขียวนะและล่างสุดๆก็จะมีเบอร์เลขอาราบิกต่างๆนั่นคือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะครับนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะครับนะว่าเด็กเกิดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรอะไรเงี้ยนะครับนะก็เรียนให้ทราบง่ายๆนิดนึงนะครับว่าดวงชะตาเงี้ยนะครับก็
ดวงชะตาเป็นดวงชะตาที่พอมีโชคลาภอยู่นะพอมีโชคลาภแต่ว่าดวงชะตาเนี้ยยังไม่เด่นมากนะครับดวงเป็นดวงชะตาที่ไม่เด่นมากมีดาวโชคลาภแต่ว่าโชคลาภอยู่แดนไกลนะดวงคนที่ผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะนะที่ได้เกิดมาในวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567อ่ะก็จะได้รับมรดกนะจะได้รับมรดกจากพ่อจากพ่อบังเกิดเกล้านะครับพ่อเป็นคนเก่งนะพ่อเก่งกว่าพ่อเก่งกว่าแม่และจริงๆพ่อแม่ก็อุปถัมภ์ด้วยพ่อแม่ก็เกื้อหนุนดวงชะตาให้กับคุณลูกด้วยนะครับนะก็ถือว่าก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าได้เกิดในยามที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะในที่นี้ก็จะเป็นยามเขาเรียกว่ายามวอกยามวอกก็ตั้งแต่15นาฬิกานะครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา59นาทีนะก็จะเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดจะเป็นภาษาจีนแบบนี้เป๊ะๆเลยครับนะก็ถือว่ามีดาวโชคลาภใหญ่อยู่ที่ปีพ.ศ.เกิดราศีฟ้าแล้วก็มีโชคลาภใหญ่อยู่ที่ยามเกิดราศีฟ้าอยู่ด้วยนะครับนะดวงชะตานี้ก็เป็นดวงชะตาที่ว่ามีความมั่นใจตัวเองสูงใช้ได้นะครับนะโดยภาพรวมถือว่าดาวคู่ครองถือว่าดีใช้ได้นะดาวคู่ครองก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับนะแล้วก็ดวงโดยทั่วไปนะจะเรียนให้ทราบว่าดวงของสุภาพสตรีผู้หญิงอ่ะคือดวงจีนอ่ะนะเวลาพยากรณ์จะแบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงแต่ที่เห็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องราวโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายทารกเพศชายก็โดยภาพรวมก็ถือว่าดวงจะดีจริงๆอ่ะนะครับต้องรออายุ56ปีดวงเปิดนะอายุ56ปีดวงจะเปิดอ่ะครับนะก็จะ56ปีแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้นะแต่ว่าที่ดีที่สุดอ่ะควรจะหาวันผ่าคลอดวันอื่นๆนะครับนะแล้วก็ไปต่อแล้วล่ะครับไอ้ข้างล่างก็อาจจะให้ความสำคัญนิดนึงว่าเอ๊ะข้างล่างเบอร์6ข้างล่างบนข้างบน6ข้างล่าง11 ข้างบน16ข้างล่าง21อะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านก็สามารถแคปรูปขึ้นมาฟังง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเค้าเรียกว่าช่องไวยจรใหญ่ช่องไวยจรใหญ่ก็คือถนนชีวิตนั่นเองอ่ะคือโหราศาสตร์ดวงจีนนะจะมันจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นพิเศษกว่าโหราศาสตร์ดวงไทยนะครับนะคือโหราศาสตร์ดวงไทยมีอยู่4ธาตุมีไฟดินลมน้ำแต่ดินดวงจีนมีดินทองน้ำไม้ไฟไม่จะครบเขาเรียกว่าเบญจแปลว่า5มีเบญจธาตุดินทองน้ำไม้ไฟนะมาองค์ประกอบมาเป็นเรื่องราวของโง่เฮงมาเป็นองค์ประกอบของเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะอันดับที่2ที่ในโหราศาสตร์ดวงจีนมีอยู่ก็คือเรื่องราวของคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยดวงชะตาเนี้ยนะสูตรความลับสูตรความรวยคือยังไงต้องนอนทิศทางอะไรนะวาสนาความร่ำรวยขึ้นอยู่กับอาชีพอะไรดีแล้วเดินข้างล่างเนี่ยช่วงใดดินทองน้ำไม้ไฟเดินดินดีหรือเดินทองดีหรือน้ำดีหรือไม้หรือดีหรือไฟหรือดินดีมันจะมีสูตรของมันอยู่ในนี้หมดเลยมันเป็นแบบฉบับแพทเทิร์นที่เพอร์เฟคมาก 4,000 ปีที่แล้วเทพเซียนได้สถิตมาจุติเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เขียนเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงจีนนะว่ามีสูตรความลับสูตรความรวยด้วยนะครับนะแล้วก็มีเรื่องราวของถนนชีวิตด้วยไม่เหมือนโหจักรราศีเราก็ดูกันเป็นดูดาวใหญ่นะโหราศาสตร์ไทยเราก็ต้องสอนให้ดูดาวใหญ่แน่นอนไม่ผิดหรอกครับนะดูดาวพฤหัสนะราศีละ1ปีนะดูดาวราหูดูดาวเทพพระเสาร์อะไรเงี้ยนะครับนะพวกนี้เป็นดาวใหญ่นะครับไปต่อแล้วล่ะครับนะในมือถือของท่านก็จะเห็น2แถบสีส้มกับแถบสีส้มนะบนก็สีส้มล่างก็สีส้มนี่คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงนะครับนะปรากฏว่าดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงอ่ะที่จะเกิดในวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นะฮะแล้วก็เป็นยามเดียวกันกับที่ทางกองสลากกินแบ่งช่วงที่เราลุ้นรางวัลที่1กันแล้วกันนะฮะลุ้นเลข2ตัวลุ้นเลขหลักๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะช่วงประมาณบ่าย 3:00 นจนถึงก่อน 4:00 นเย็นน่ะนะฮะอันเนี้ยนะก็จะเป็นโครงสร้างอย่างนี้เป๊ะๆนะครับนะป
รากฏว่าดวงดีนะดวงสตาร์ทดีตั้งแต่อายุ14ปีเลยอ่ะนะดวงดีดีโลดล่ะดีจนถึงอายุ68ปีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่ผู้หญิงที่เกิดอ่ะนะในวันที่16พฤษภาคม2567เนี่ยนะก็จะมีวาสนาวิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นดวงค้าขายแล้วร่ำรวยแล้วก็เฮงกว่าทารกเพศชายนะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะท่านใดที่ปรารถนาอยากจะดูดวงจีนก็ตอนนี้ก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะ600บาทนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็0893403857นะครับนะก็ท้ายสุดท้ายก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะกับทางคณาจารย์ของทาง M Media Channel Asia นะครับนะและพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ